อนนี้ไปคุยกันเรื่องของราคาทองคำกันบ้างย้อนหลังไปเดือนที่แล้วแล้วก็แนวโน้มของราคาทองคำในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความวุ่นวายหรือว่าความปั่นป่วนสถานการณ์ทางการเมืองของเราจะมีผลกระทบหรือเปล่าไปคุยกันกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ค่ะคุณณัฐธีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชโนค่ะคุณนัทขาย้อนกลับไปเดือนที่แล้วก่อนนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าราคาทองคำจะออกนอกความสนใจของคนไปเหมือนกันนะเพราะว่าเรายุ่งอยู่กับเรื่องการเมืองบ้างอะไรบ้างแล้วก็มันไปออกทางหุ้นมากกว่าทองเดือนที่แล้วเป็นยังไงคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำเดือนที่แล้วนะจริงก็เคลื่อนไหวก็อยู่ในกรอบ 1,251 เหรียญจนถึง 1,362 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะถือได้ว่าก็มีการแต่งตัวผันผวนในกรอบตรงนี้นะแล้วก็จากปัญหาทางสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Goldman Shutdown นะก็สร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประเด็นทางด้านเพดานหนี้สหรัฐนะคะว่าจะสามารถขยายหรือว่าเลื่อนไปได้ไหมนะตรงนั้นตอนนั้นก็ทำให้ราคาทองคำขยับผันผวนด้วยแล้วก็รวมถึงทางประเด็นทางด้านการประชุมของทาง FOMC ในเดือนที่แล้วนะคะว่าจะมีการปรับลดมาตรการ QE ไหมแล้วก็หลังจากที่มีการคาดว่าน่าจะยังไม่มีการลดมาตรการ QE หลังจากที่โดนทางด้านโกลด์แมนชัตดาวน์ไปก็เลยทำให้ตรงนั้นพอออกมาตามคาดนะคะราคาทองคำก็มีแรงขายลงมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวบวกขึ้นไปจากประเด็นทางการคาดการณ์ว่าจะมีมาตรการ QE ต่อนะคะแล้วก็ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้นี่คือประเด็นต่างๆที่ทำให้ราคาทองคำก็มีการเคลื่อนไหวในเดือนที่แล้วค่ะค่ะคราวนี้พอเข้ามาสู่เดือนนี้พฤศจิกายนนะต่างประเทศเนี่ยซึ่งจริงๆก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลกับราคาทองคำโดยตรงเนี่ยนะคะมันมีเรื่องอะไรจะต้องติดตามหรือว่ามันมีความเคลื่อนไหวไปทางไหนแล้วจะส่งผลกับแนวโน้มราคาทองคำในเดือนนี้แบบไหนบ้างคะคุณนัทค่ะก็สำหรับเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วประเด็นหลักที่ยังต้องติดตามสำหรับความผันผวนของราคาทองคำนะคะก็จะเป็นประเด็นทางด้านสหรัฐอเมริกาเป็นหลักค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมีการประกาศอย่างสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรวันศุกร์นะคะแล้วก็อัตราการว่างงานที่นักลงทุนค่ะมันจะต้องติดตามดูว่าจะออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่คาดแล้วก็จะออกมาต่ำกว่าเดิมมากแค่ไหนหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐดูมีแนวโน้มอาจจะชะลอตัวนะคะรวมถึงตัวเลข GDP ในค่ำคืนนี้นะคะไตรมาส3ประมาณการครั้งแรกก็ต้องดูว่าเศรษฐกิจสหรัฐดูมีแนวโน้มอย่างไรต่อไปนะคะแล้วก็ประเด็นถึงตัวการคาดการณ์ตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่อาจจะต้องติดตามสำหรับทางด้านราคาทองคำนะคะก็จะเห็นได้ว่าประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับราคาทองคำเนี่ยเป็นเศรษฐกิจทั้งสหรัฐแล้วก็อาจจะเป็นฝั่งยุโรปบ้างนะคะแต่ว่าประเด็นทางด้านไทยเนี่ยการเมืองไทยที่อาจจะมีความร้อนแรงในช่วงนี้นะจริงๆแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในตลาดโลกเลยนะแต่ว่าประเด็นทางด้านการเมืองไทยอาจจะต้องมาติดตามทางด้านประเด็นทางด้านค่าเงินบาทนะคะที่ถือว่าอาจจะมีผลกระทบจากทางด้านการเมืองได้นะว่าหลังจากนี้นะทางด้านค่าเงินบาทเห็นได้ว่าก็มีการอ่อนค่ามาบ้างนะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังไม่ได้อ่อนค่าไปด้วยความผันผวนรุนแรงมากนักนะเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นการเมืองตอนนี้ก็ต้องถือว่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องดูว่าอย่างณปัจจุบันนะถึงแม้จะมีความคิดขัดแย้งบ้างนะคะแต่ว่ายังเห็นว่ายังไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเห็นได้ว่าเงินต่างชาตินะคะอย่างตลาดหุ้นก็มีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะสองวันที่ผ่านมาแต่ว่าตลาดหุ้นก็ยังบวกได้นะคะแล้วก็เห็นได้ว่าตรงนี้นะก็ถือว่ายังไม่ได้ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวไปอย่างรวดเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าไปบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเปิดมาเมื่อเช้าก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่ประมาณ31บาทไม่ถึง31บาท30สตางค์นะตรงนี้ก็เลยไม่ได้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศมากนักนะคะแต่ว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในประเทศของสำหรับเดือนนี้นะมองกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ19,050 บาทนะคะจนถึงระดับ 20,030 บาทนะคะเท่าไหร่นะคะ 20,000 เท่าไหร่ 25,30 บาท 25,30 ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าดูเป็นราคาสปอตค่ะก็จะตกบริเวณประมาณ 1,272 เหรียญจนถึง 1,375 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะซึ่งกรอบการเคลื่อนไหวราคาทองคำในเดือนนี้จริงๆก็น่าจะยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องดูว่าอย่างช่วงแคบๆถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นหน่อยนะคะอาจจะดูที่กรอบการเคลื่อนไหว1,300 เหรียญจนถึง 1,330 เหรียญ US ดอลลาร์ในช่วงนี้นะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้นะราคาทองคำก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้รู้ด้านใดด้านหนึ่งไปนะคะก็ต้องรอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นะวันนี้วันพรุ่งนี้ว่าจะอาจจะมาสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำได้ไหมนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกรอบ
รายเดือนนะคะก็แนะนำนักลงทุนในกรอบตรงนี้แล้วก็ดูว่าช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วสำหรับราคาทองคำนะคะระยะสั้นก็ถ้าเกิดว่าหลุด 1,300 เหรียญลงมาอีกครั้งนะก็ถือว่าสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วก็ถือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้แต่ว่าถ้าเป็นภาพใหญ่ๆระยะกลางหน่อยนะคะก็จะเห็นได้ว่ากรอบกันความผันผวนของราคาทองคำนี่ผันผวนในกรอบที่แคบลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นพอเป็นจุดที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมที่แคบลงเรื่อยๆเนี่ยราคาทองคำก็ใกล้จะเลือกทางนะคะว่าจะเป็นทิศทางขาขึ้นหรือขาลงในระยะถัดไปแต่ว่าถ้ามาดูในภาพระยะยาวเลยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นไปซึ่งตอนนี้จะอยู่ประมาณ 1,420 เหรียญ 1,480 เหรียญบริเวณแนวนั้นนะคะถ้าเกิดยังไม่ได้ทะลุตรงนั้นขึ้นไปก็ยังไม่ได้กลับไปเป็นทิศทางขาขึ้นค่ะตอนนี้ความผันผวนที่มันแคบลงแล้วคุณนัทบอกว่ามันเหมือนกับสะสมเพื่อที่จะเลือกข้างว่าจะไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะใช้เวลานานไหมพวกนี้ปกติแล้วอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังมองว่าจนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็ราคาทองคำก็น่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังมีลักษณะที่ไซด์เวย์อย่างนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีประเด็นใหม่ๆซึ่งจริงๆประเด็นทางด้านสหรัฐอเมริกานะทั้งประเด็นทางด้าน QE แล้วก็ประเด็นทางด้านเพดานหนี้สหรัฐนะคะก็เหมือนกับถูกเลื่อนไปจนถึงไตรมาสแรกในปีหน้าเพราะฉะนั้นคิดคาดว่าไตรมาสแรกปีหน้านะคะก็น่าจะราคาทองคำน่าจะมีความผันผวนอีกครั้งนะคะในช่วงนั้นเพราะว่ามีประเด็นทั้งเพดานหนี้ที่มีการเลื่อนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะแล้วก็ทั้งเรื่องตัวมาตรการ QE นะคะว่ามีการคาดการว่าอาจจะมีการปรับลดในช่วงมีนาคมในปีหน้าเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็อาจจะได้ยินข่าวทางด้านตัว QE เข้ามาอีกครั้งจะเยอะหน่อยค่ะใช่ค่ะนะคะก็จะต้องรอต้นปีหน้าแต่นี่คุณวัฒนาเนี่ยถามมาบอกว่าจะซื้อทองคำแท่งสัก1ล้านเนี่ยนะคะจะไปรอดีไหมมันจะลงไปไหมหรือว่าจะไปรับประมาณไหนดีคุณนัทค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็แนะนำว่าสมมติถ้าเกิดจะซื้อทองคำแท่งแล้วก็ตั้งมาเซตอยู่ที่1ล้านบาทนะคะควรทยอยนะคะทยอยซื้อเวลาถ้าจะเข้ามาซื้อแล้วต้องซื้อทีเดียวเนาะอย่าซื้อทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นนักลงทุนที่กะว่าจะซื้อเก็บในระยะ1ปีขึ้นไปนะคะก็ดูว่าจุดที่แนะนำว่าอาจจะเข้ามาสะสมนะคะก็ดูเป็นจุดปลายอย่างที่ระดับ 1,272 เหรียญแนวรับที่บอกนะคะของตัวนี้ที่ระดับประมาณ 19,050 บาทอันนั้นอาจจะเป็นจุดแรกที่เข้ามาสะสมนะคะก็อาจจะแบ่งพอร์ตออกมาสัก4ส่วนก็ได้นะ4ครั้ง4ส่วนค่ะ4ส่วนนะคะแล้วก็ทยอยซื้อตามแนวรับต่างๆอย่างถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับตรงนี้ 19,000 บาทพูดง่ายๆตัวเลขกลมๆนะคะก็อาจจะทยอยซื้อเป็นล็อตแรกส่วนหนึ่งนะคะถ้าเกิดราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็สมมติถ้าเกิดเบรกผ่านด้านบนขึ้นไปได้นะที่ระดับ 1,375 เหรียญตรงนั้นก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นถัดไปค่อย follow by อีกจุดหนึ่งนะคะก็เป็นล็อตที่2นะคะแล้วก็ค่อยทยอยทำแบบนี้ตามจุดต่างๆที่แนะนำให้สะสมนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำมีการหลุดบริเวณ 1,272 เหรียญหรือว่าที่ระดับ 19,000 ลงมานะคะค่อยลงมาที่ระดับ 1,250 เหรียญอันนั้นก็เป็นรับถัดไปนะคะที่อาจจะทยอยสะสมอีกจุดหนึ่งนะคะล็อตที่2นะคะแล้วก็รอดูช่วงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักลงทุนระยะยาวนะคะจังหวะหรือว่าช่วงที่น่าสะสมนะของราคาทองคำก็คือเป็นระดับ 1,200 เหรียญจนถึง 1,250 เหรียญยูเอสดอลลาร์ช่วงแนวนั้นถึงแนะนำว่าอาจจะทยอยเข้ามาสะสมแล้วก็น่าจะดีสำหรับระยะยาวค่ะค่ะอาล่ะปิดท้ายที่โปรโมชั่นที่กิจกรรมที่อะไรต่างๆของ Classico Future ตอนนี้มีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับจริงๆสำหรับเดือนนี้นะคะก็จะมีงานหลายงานเหมือนกันนะคะวันที่8ถึง10นี้นะคะสุดสัปดาห์นี้เราก็จะไปที่ Money Expo เชียงใหม่นะคะ ที่เชียงใหม่ฮอลล์นะคะตรงนั้นก็ไปพบกับเราได้บูธของ Classico อยู่ในตรงส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นไปที่งานด้วยแล้วก็มีคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนไปที่งานด้วยนะสำหรับการลงทุนทองคำในทุกรูปแบบนะคะทั้งออนไลน์ทั้ง Go Futures นะคะหรือว่าที่งานที่กรุงเทพนะคะก็มี Set in the City นะคะในช่วงปลายเดือนนะ21ถึง24พฤศจิกายนอันนี้ที่พารากอนฮอลล์ชั้น5นะคะตรงนี้ก็ไปพบกันได้แล้วก็จริงๆก็มีงานสัมมนารวมถึงสัมมนานี้เรามีประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะแล้วก็จองสัมมนามาใน www.classicofutures.co.th นะคะอันนี้ก็เข้าไปติดตามแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่แล้วสำหรับไตรมาสสุดท้ายค่ะค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณคุณนัทนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Classico Futures ค่ะ